โครงหมูกับหมู3ชั้นนะคะเอาล้างน้ำหรือน้ำยาสักน้ำยาเพราะว่าบางเจ้าเขาจะแช่น้ำยาอะไรมาก็ไม่ทราบเราก็ล้างไว้เพื่อความปลอดภัยนะคะอันนี้ก็เมกกิ้งโซดาล้างน้ำเปล่าหนึ่งน้ำเมกกิ้งโซดาหนึ่งน้ำแล้วก็ล้างน้ำเปล่าอีกทีนะคะเราก็หั่นเดี๋ยวเราจะหมักไว้แล้วเดี๋ยวเราก็หมักไว้แล้วก็เอาไปกระดูกหมูไปต้มพอเปื่อยเวลาแกงมันจะได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะเราไปเคี่ยวพร้อมกับเราจะแกงขนุนค่ะเดี๋ยวขนุนมันจะเละค่ะเราก็ต้องเคี่ยวกระดูกใส่แป้งมันซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำปลาแล้วก็ใส่อันนี้ใส่พริกไทยก็ไปติดหมักไว้นะคะ3ชั้นเหมือนกันก็ใส่แป้งมันซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยก็ใส่พริกไทยนิดหมักทิ้งไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำอะไรมันจะได้อร่อยไม่งั้นมันไม่เข้าเนื้อหมักทิ้งไว้อย่างน้อยก็20นาทีครึ่งชั่วโมงหรือข้ามคืนก็ได้ค่ะพอนั่นแล้วก็หมักไว้ข้างนอกก่อนอย่าเพิ่งไปใส่ตู้เย็นหรือใส่ฟรีซนะคะเวลาไปซื้อดูยังไงต้องต้มนี้ว่ามันอ่อนดูให้มันอ่อนนะคะอย่าให้มันแก่แล้วก็ล้างน้ําแล้วก็เดี๋ยวเอาไส้ออกแล้วไปต้มค่ะแล้วหั่นเป็นชิ้นๆค่ะเอาไส้มันออกนะคะเห็นมั้ยคะเอาไส้มันออกแล้วหั่นเป็นชิ้นๆหั่นเสร็จแล้วก็ล้างน้ำนะคะแล้วก็ใส่เกลือไปหน่อยแล้วก็แช่ทิ้งไว้สักพักแล้วก็เอาไปต้มเครื่องแกงนะคะก็มีหัวหอมเนี่ย 6-7 หัวแล้วก็กระเทียม 5-6 กลีบถ้าเผื่อเป็นกระเทียมเล็กมันจะหอมนะคะก็ใช้ประมาณหัวหรือหัวครึ่งตะไคร้3ต้นแล้วพริกขี้หนูแห้งนะคะแล้วก็ผิวมะกรูดแล้วก็เกลือแล้วก็กะปิค่ะเข้านะคะอันนี้แกงขนุนนะคะนี่นะคะเราก็อันนี้น้ำซุปเราต้มโครงหมูกับหมู3ชั้นที่หมักไว้นะคะเราต้มไว้เดี๋ยวก็เอาน้ำพริกลงละลายเลยละลายเลยค่ะน้ำพริกแกงลงละลายนะคะเราต้องคนทั่วๆค่ะเห็นไหมคะน้ำพริกแกงเราจะตำหยาบๆนะคะเราจะใส่ก็มีใบชะพลูนะคะใส่มากน้อยก็แล้วแต่ตามชอบนะคะแล้วก็มีชะอมค่ะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดเดี๋ยวก็ฉีกๆนะคะใบชะอมใบชะพลูนี่ก็แล้วแต่ชอบมากน้อยนะคะต้มไว้คลุกใส่นะคะอุ้ยท่าทางจะอร่อยจังแล้วก็ใส่ขนุนที่ต้มไว้นะคะแล้วก็ต้มไปสักพักใหญ่ให้มันเข้าเนื้อขนุนแล้วก็ชิมดูทีค่ะล้างนิดหน่อยนะคะจะไปใส่เครื่องลงไปนะคะจะเพิ่มให้มันมีสีสันค่ะอร่อยอดใจไม่ไหวขอชิมหน่อยนะคะใบชะพลูค่ะนะพอเดือดแล้วใส่ใบชะพลูชะอมใบมะกรูดค่ะใช้มือฉีกเอานะคะอย่าไปหั่นนะคะแล้วก็เอาท็อปพีตลกกดมันตลกขึ้นค่ะพอสุกก็ปิดไฟนะคะเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะเราใส่ใบชะพลูใส่ใบมะกรูดใส่ชะอมค่ะแล้วเราก็ใส่โครงหมูแล้วก็หมู3ชั้นนะคะอุ้ยน้ำลาย6ค่ะ ใครชอบกดไลค์แชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับป้าน้องนะคะป้าน้องอยากกินมาหลายวันละเด็กเขาซื้อมาพอดีป้าน้องเนี่ยเป็นคนชอบทำบุญกับคนท้องใครท้องอยากกินอะไรเนี่ยแกไปสรรหามาให้เขาฉะนั้นพอเราอยากกินอะไรปั๊บเนี่ยบางทีเราไม่ต้องสั่งต้องบอกเขาหรอกค่ะมันมีคนทำหรือเอามาให้เราอย่างบางที
อยากกินน้ำพริกกะปิแต่ไม่ได้บอกเด็กหรือแม่บ้านแต่พอเย็นกลับมาได้กินเนี่ยอยากกินแกงขนุนอยากกินมาเป็นอาทิตย์ละไปซื้อข้าวแกงก็ไม่อร่อยอะค่ะเราแกงเองมันอร่อยแล้วก็ปลอดภัยดีเราไม่ใส่ชูรสอะค่ะเราจะใช้น้ำซุปคงหมูนะคะเนี่ยผลบุญที่ทำกับคนท้องเนี่ยพอน้องอยากกินอะไรมักจะได้กินค่ะสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะขอรับความขอบคุณจากพี่น้องจากใจจริงค่ะสวัสดีค่ะ